แล้วก็ถึงแม้ว่าอำนาจพวกเขาตกลงพวกเขาพยายามฟื้นกลับมาใหม่นับแต่ยุคสลิดแล้วก็มาจนถึง14ตุลาเป็นจุดพลิกผันจุดพลิกผันอาจจะยังไม่ถึงขนาดทำให้ฝ่ายเจ้ามีอำนาจอย่างเด็ดขาดยังต่อรองยังปะทะขึ้นลงกระฐานพรรคใหญ่ๆนะบางคนก็เสนอว่าจนกระทั่งหลังพฤษภาถึงมีอำนาจอย่างเด็ดขาดอันนั้นตอนนั้นเป็นเรื่องไปเถียงกันไปในรายละเอียดเอาเป็นว่าประมาณแค่ 3-40 ปีนี้เองนั่นแหละนะ50ปีมีฝ่ายนิยมเจ้าฝ่ายกษัตริย์นิยมเนี่ยพยายามจะขึ้นมีบทบาททางการเมืองค่อนข้างสามารถพลิกผันได้นับแต่14ตุลาสุดท้ายตรงไหนที่บอกโอ้สำเร็จจริงเหนือกว่าจริงนั้นไปเถียงกันนะผมเองผมกับให้ความสำคัญกับจุดพลิกผันคือเมื่อ14ตุลาต่างหากผมเรียกอันนี้ว่าเป็น royalist democracy 2คำนี้ในโลกภาษาอังกฤษเขาบอกมัน oxymoron oxymoron คือมันขัดแย้งในตัวเองช่างมันนะฮะผมเองในแง่นักประวัติศาสตร์บางครั้งผมอยากได้คำพวกนี้เพราะมันเพราะผมคิดความเป็นจริงมันคือเวลาคนก็แย้งบอกว่าคำพูดนี้ขัดแย้งในตัวเองผมถามว่าในความจริงมันไม่ขัดแย้งในตัวเองเหรอนะผมก็คิดว่าความเป็นจริงมีสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะเราบอกประชาไทยบอกว่าสังคมไทยไม่เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยไม่ได้นะ 3-40 ปีนี้เราเปลี่ยนไปเยอะในทางเป็น democratization แต่ในภาวะดีกว่านี้เนี่ยนะความนิยมเจ้า royalism กับขึ้นสูงด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นการใช้คำว่า royalist democracy เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ต้องการหาเทอมที่มัน consistent หรือว่า logical ผมกลับคิดเป็นคำที่อธิบายภาวะที่มันขัดแย้งในตัวเองของสังคมไทยเนี่ยนะแล้วถามว่าความเป็นจริงในสังคมเนี่ยที่เป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ขัดแย้งในตัวเองหรอผมว่าเต็มไปหมดเยอะแยะเราทุกคนมีเรื่องขัดแย้งในตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะมนุษย์ humanity อย่างนึงคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีบอกมนุษย์ต้องคอนสิสเทนต์ผมว่ามนุษย์ไม่คอนสิสเทนต์น่ะไอ้คุณสุชาติที่หาคนที่คอนสิสเทนต์นั่นต่างหากไม่มนุษย์เลยนะฮะมนุษย์ปกติไม่คอนสิสเทนต์ขนาดนั้นนะสิ่งที่พยายามจะอธิบายว่าคือในภาวะที่การเมืองแบบที่ royalist democracy พยายามก่อตัวเนี่ยเพียงแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเผชิญกับการท้าทายอย่างสำคัญที่สุดเมื่อปี1975-2018 2018เกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเกิดปรากฏเกิดการคุกคามของคอมมิวนิสต์พยายามอย่าคิดอย่างเรานะพยายามคิดแบบพวกนิยมเจ้าไม่ใช่แต่เพียงขบวนนักศึกษาขบวนการฝ่ายซ้ายในประเทศไทยที่ turn left หรือ turn radical ผมกลับคิดว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจมากกว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะมองดูกลับไปคิดดูกลับไปอ่านดูสิ่งที่พวกเขาคิดตกใจมากกว่าคือการปฏิวัติอินโดจีนทันทีที่เกิดการปฏิวัติทุกคนพูดเลยประเทศไทยเป็น next domino ผมไม่รู้ว่าเราจินตนาการได้ไหมนะเพราะว่าการขอไว้คุณจินตนาการเป็นเจ้าเนี่ยหาวอาจจะขึ้นหัวนะฮะแต่พยายามนึกถึงว่าคุณเจอข่าวอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคุณช็อกแล้วหลังจากนั้นหลังจากเจอข่าวนี้เมื่อมามองดูในประเทศอุ้ยตายห่าไอ้พวกฝ่ายซ้ายมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเอเย่นของคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมฮะถึงต้องออกรายการโฆษณาชวนเชื่อถึงต้องแต่งเพลงถึงต้องไอ้ต่ออย่างที่เรารู้จักกันกลุ่มคอมมิวนิสต์และมองย้อนจากปัจจุบันเราอาจจะบอกว่าเรื่องตลกคอมมิวนิสต์เห็นมีอะไรน่ากลัวทุกวันนี้ก็ล่มไปหมดแล้วตอนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นฮะตอนนั้นคอมมิวนิสต์มีสิทธิ์ที่จะโค่นสังคมไทยโค่นสังคมทุนนิยมเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งมองจากฝ่ายทางฝ่ายนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้พอเชื่อเป็นไปได้เนี่ยเขาก็ต้องสู้การใช้ royalism สู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งคิดค้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งคิดค้นเมื่อปี18สังคมไทยใช้กษัตริย์นิยมสู้คอมมิวนิสต์มาอย่างน้อยๆตั้งแต่ประมาณต้น1960หรือถ้าย้อนจริงๆอาจจะย้อนไปได้ไกลกว่านั้นด้วยคือว่าท่ามกลางบรรยากาศที่สู้คอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้เป็นเรื่องคุณไปอ่านบทความคุณณัฐพลใจจริงดูนะค้นพบหรือว่าอาจจะไม่ใช่ค้นพบก็เกินไปเพียงว่าได้ให้ข้อเสนอที่สำคัญก็คือว่ากษัตริย์นิยมและสถาบันกษัตริย์เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ใช้สู้คอมมิวนิสต์ได้ effective ได้ลงมือเริ่มต้นอย่างนิดๆหน่อยๆมาเนี่ยปลาย50แต่มาลงมือจริงๆเนี่ยผมให้ปียังได้เลย1962การใช้สถาบันกษัตริย์และกษัตริย์นิยมเนี่ยในการสู้คอมมิวนิสต์มีมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นช่วงพีคของสงครามเย็นด้วยซ้ำไปเพรา
ฉะนั้นเมื่อพีคของสงครามเย็นในประเทศไทยไม่ใช่ในโลกนะนะในโลกตอนนั้นเริ่มจะลงก็คือว่าล่มแต่ในประเทศไทยเนี่ยกลัวคอมมิวนิสต์กันสูงที่สุดตั้งแต่ประมาณปี2018เป็นต้นมาสิ่งที่เขาต้องสู้ก็คือยิ่งต้องเพิ่มรอยัลลิซึมเข้าไปอีกผมเรียกภาวะที่เพิ่มรอยัลลิซึมเข้าไปเนี่ยว่าไฮเปอร์รอยัลลิซึมไฮเปอร์รอยัลลิซึมขอย้ำนะครับผมกำลังพูดถึงรอยัลลิซึมผมไม่ได้พูดถึงรอยัลคนไหนนี่ก็ไม่ใช่เพื่อจะเลี่ยงกฎหมายแต่พูดตามความเป็นจริงว่าไฮเปอร์รอยัลลิซึมสามารถอยู่ในสมองอยู่กิจกรรมอยู่ในอิเดียโลจีของคนที่ไม่ใช่เจ้าได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะรอยัลลิซึมไม่ต้องเกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นเจ้าต้องเป็นบลูบลัดไม่จำเป็นเกิดขึ้นใครก็ได้เพราะในผมกำลังพูดถึงอิซึมหรือผู้อย่างคือผมกำลังพูดถึงลัทธิผมไม่ทราบจะแปลคำให้เปอร์รอยัลลิซึมนี่ยังไงผมเขียนเป็นบทความเมื่อการสัมมนาที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาหลังจากนั้นอาจารย์ประวินเอาไปใช้บ้างอะไรบ้างนะแต่หลายครั้งอาจารย์ประวินก็ใช้เหมือนผมคือใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าผมแปลอย่างชาวบ้านเลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันถูกแต่มันสะใจดีคือว่าข้างเจ้าถ้าผมแปลให้ลิเกหน่อยแล้วผมตั้งใจในวันนี้แปลให้ลิเกเพื่อจะให้พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกใจแล้วเผื่อคุณจะช่วยผมคิดก็คือกษัตริย์นิยมล้นเกินนะฮะไฮเปอร์รอยัลลิซึมหมายถึงอะไรต้องอธิบายก่อนว่าผมเคยเขียนไว้ก่อนเลยว่าโมเดิร์นมอนาร์กี้คือสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่เนี่ยมีลักษณะต่อไปนี้เอาสั้นๆนะหนึ่งเป็นธรรมราชาพยาโมตัวเองไม่มีด้านที่เป็นเทวราชาพูดอย่างให้ง่ายซึ่งไม่ถูกนักแต่เอาเพื่อเข้าใจง่ายก็คือเน้นด้านพระคุณไม่ใช่ด้านพระเดชถ้าผู้อยากให้สตริกแบบนั้นประวัติศาสตร์ผมไม่เคยคิดว่าธรรมราชากับเทวราชาในสังคมไทยในสามัญกษัตริย์ไทยในประวัติศาสตร์เป็นต้นมาแยกขาดจากกันแยกไม่ได้ซ้ำไปตรงนี้อธิบายแบบนั้นประวัติศาสตร์ได้เพราะนั้นคุณจะเจอว่ากิจกรรมอันหนึ่งมิชั่นหนึ่งของคุณอานันต์ปัญญารชุนที่เที่ยวพูดทั่วโลกคือพยายามเน้นด้านที่เป็นธรรมราชาของสามัญกษัตริย์ไทยผมคิดว่านั่นคือการพยายามสร้างโมเดิร์นมอนาร์กีแต่นั้นไม่ถูกต้องในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์สองอย่างนี้ไม่เคยแยกกันนะตัวอย่างของการเป็นธรรมราชาและเทวราชาที่คู่กันผมมีตัวอย่างให้สองอย่างง่ายๆที่พวกเรารู้จักดี1คุณจำประวัติพระเจ้าอโศกได้ไหมฮะพระเจ้าอโศกนี่ถือเป็นโมเดลของสถาบันกษัตริย์แบบพุทธนะตามตำนานจริงหรือเปล่าช่างมันพระเจ้าอโศกต้องไปปราบคนเขาทั่วแล้วถึงค่อยกลายเป็นธรรมราชาใช่ไหมคำตอบคือเพราะเจ้าจบต้องเป็นสองอย่างโมเดลของสัตว์พุทธที่ดีต้องเป็นสองอย่างตัวอย่างที่สองคือเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเนี่ยคำทำนายคืออะไรฮะโหรพราหมณ์ทั้งหลายบอกท่านจะเป็นจักรพรรดิหรือไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงว่าในบุญบารมีของทารกคนนี้พระองค์เนี้ยบุญบารมีมากขนาดนี้ของทารกพระองค์เนี้ยสามารถเป็นได้ก็จักรพรรดิก็ได้สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ในคอนเซ็ปต์แบบพุทธเนี่ยอำนาจกับธรรมะไม่ได้ตรงข้ามกันนะฝรั่งต่างหากที่บอก power corrupt absolute power corrupt absolutely ใช่ไหมคอนเซ็ปต์แบบพุทธโบราณเนี่ย power is virtuous คือ power เนี่ย virtuous ภาษาไทยว่าอะไรฮะอำนาจเป็นธรรม absolute power is an absolute virtueอำนาจสูงสุดก็คือเป็นธรรมสูงสุดนี่ผมไม่ได้ประชดคอนเซ็ปต์พุทธแต่โบราณเป็นอย่างนั้นฮินดูพุทธเป็นอย่างนั้นคนสมัยใหม่ทั้งหลายที่ดัดจริตอยากจะแยก2อย่างออกจากกันแล้วก็บอกพระองค์เป็นแต่ธรรมราชาไม่มีด้านที่เป็นเทวราชานะฮะนั่นคือมิชชั่นของการสร้างโมเดิร์นมอนาร์กีข้อ2คือต้องเป็นพอปูลาร์มอนาร์กีไม่ใช่เพราะว่าสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยแต่เพราะว่าพับลิกสเฟียร์คือปริมณฑลสาธารณะกว้างขวางใหญ่โตขึ้นสถาบันกษัตริย์จึงต้องเอนเกจกับพับลิกการในเกจพับบิกจึงทำให้มีลักษณะเป็นพอปูล่าหรือพอปูลิซึมในดีกรีต่างๆกันอันนี้เป็นในสมัยรัชกาลที่5แล้วอันที่3ต้องเป็นรอยัลแคปิตอลิซึมก็คือไม่มีสตางค์อยู่ไม่ได้ง่ายแค่นั้นเองนะฮะอันที่4คือสุดท้ายแล้วหลังสงครามที่75คือต้องอยู่เหนือการเมืองโมเดิร์นมอนาร์กีนะความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเข้าใจว่าความเป็นจริงแปลว่าอะไรแต่โมเดิร์นมอนาร์กีของไทยคือภาวะรอยัลลิซึมตามปกติไฮเปอร์รอยัลลิซึมเป็นภาวะรอยัลลิซึมที่ยิ่งกว่าปกติมีระดับอย่างนี้ต่อไปนี้นะมีคำที่ผมแปลนะไฮเปอร์รอยัลลิซึมของลัทธิข้างเจ้าลัทธิกษัตริย์นิยมแบบเวอร์ก็ได้เอาง่ายๆนะ
ไฮเปอร์เรอลิซึมมีหน้าต่อไปนี้หนึ่งตรงนี้ผมเขียนภาษาอังกฤษโทษที intensification หนักการเป็นรอยัลซึมแบบหนักหน่วงขึ้นนะแบบมากขึ้นแบบหนักหนามากขึ้นดูจากอะไรฮะคุณกลับไปหาข้อมูลง่ายนิดเดียวผมคิดว่าหนังสือพิมพ์หรือประเพณีวิกิพีเดียอาจจะมีที่ซ้ำไปผมไม่แน่ใจนะผมเดาเล่นๆจำนวนขนาดและความถี่ของพิธีการเฉลิมฉลองทั้งหลายที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แทบทั้งหมดเป็น invented tradition และคุณจะพบว่าทั้งจำนวนขนาดความถี่นี่ผมอุตส่าห์ไม่ใส่งบประมาณนะฮะมันเวอร์ขึ้นทุกทีการพูดอย่างนี้นี่ผมมั่นใจไม่ผิดกฎหมายเพราะผมรู้ว่าคนที่จัดงานเหล่านี้นะเสียงเข้าเทปเหรอคุณกลับไปดูแฟกต์ธรรมดาวันแม่เกิดเมื่อไหร่2519ครับวันแม่ที่เป็นวันที่12สิงหาเอาหมายวันแม่ครั้งแรกเกิดขึ้นนานมาแล้วสมัยจอมพลป.ก็มีนะใช้วันแม่ตามสากลวันแม่ที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีเนี่ยนะครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหา2519ก่อนเหตุการณ์6ตุลาไม่ถึง2เดือนหลังจากนั้นมีการเฉลิมฉลองพิธีพิเศษของฟ้าชายกับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวันพ่อมาปี2023นะฮะ2023แต่2023คิดว่าใช่นะฮะหลังจากนั้นงานใหญ่อันหนึ่งที่ผมเองไม่แน่ใจอันนี้เป็นเรื่องของคิดดีแต่ผมคิดว่าทริกเกอร์การเฉลิมฉลองอย่างเรียกว่ามโหฬารพูดง่ายวันพ่อหรือวันแม่ครั้งแรกก็ฉลองนะแต่ยังไม่สาหัสสากันนะรายการที่สาหัสสากันและเป็นแพทเทิร์นเนี่ยคือการพิธีสมโภช200ปีกรุงนครศรีหลังจากนั้นมาคุณก็จะมีครบ10ปีครบรอบนะแค่เฉลิมพระชนมพรรษาคุณนับไปนะครบ10หรือครบ12เนี่ยคุณนับให้หมดเนี่ยนะฮะนับทั้งแบบ10นับทั้งแบบ12ก็เอาทั้งฝรั่งทั้งจีนเนี่ยนะฮะคุณจะเจอมีเท่าไหร่แล้วไหนจะมีอะไรนะฮะผมเรียกไม่ถูกนะรัชดาพิเศษกาญจนาพิเศษอะไรพิเศษทั้งหลายนะฮะไหนจะมีอีกเยอะแยะนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยสมัยโบราณไม่ทำอ่ะหรือมีไม่กี่อย่างที่ทำและส่วนใหญ่เวลาทำเนี่ยมันไม่เป็น public ritual เพราะของเหล่านี้ไม่ใช่ public ritual พิธีกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของเจ้าประชาชนอย่างเราไปเกี่ยวอะไรด้วยสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นนะอีกหนึ่งคือ identification สองคือความศักดิ์สิทธิ์ hyperrealism ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่วันก่อนอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ในที่ไหนมีคนส่งมาให้ผมอ่านบอกโอเวเบอร์บอกว่ายิ่งเป็นสมัยใหม่เนี่ยยิ่งควรจะ rational แล้วก็ secular ไม่เห็นจริงเลยอาจารย์สมศักดิ์พูดถูกนะผมขอเติมแค่ว่าเรื่องนี้นักมนุษยวิทยาเขาสังเกตมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะแล้วนักมนุษยวิทยาเขาอธิบายแล้วหลายคนเริ่มต้นจากใครรู้จักจีนโจนจีนกับโจนคาร์มารอฟอธิบายออกเขาในเซาท์แอฟริกาแล้วมีการศึกษาภาษาอังกฤษเรียกออกเขาคือลัทธิพิธีที่เป็นแมจิกพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากในโลกยิ่งเป็นทุนนิยมยิ่งเป็นนีโอลิเบอรัลยิ่งเกิดออคคัลต์เวเบอร์ผิดทุกคนเห็นกันทั้งโลกแล้วในอเมริกาคุณดูดิยิ่งศาสนาจัดเข้าไปใหญ่เลยนะจะอธิบายอย่างไรนักมนุษยวิทยาได้อธิบายเรื่องนี้ในกรณีสังคมไทยคริสตินเกรย์อธิบายไว้ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเมื่อปี1986ว่ายิ่งเป็นแคปิตาลิซึมเนี่ยสถาบันกษัตริย์ดีลกับเรื่องนี้ยังไงคำอธิบายซิกของคริสตินเกรย์ถ้าสามารถจะสรุปสั้นๆสองประโยคแค่นั้นเองแปลว่าอะไรคุณไปคิดกันก็คือว่าเพราะพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ถูกคอมมอดิฟายสองเพราะความกินดีอยู่ดีถูกทำให้กลายเป็นแมจิกเขาบอกปัจจัยสองอย่างนี้รวมกันทำให้เกิดออกคาวของโลกทุนนิยมในกรณีของสังคมไทยปรากฏในรูปของรอยัลลิซึมแต่คริสตินเกรย์ไม่ได้อธิบายไฮเปอร์รอยัลลิซึมคือภาวะเวอร์ปีเตอร์แจ็กสันอธิบายไว้ในบทแรกของหนังสือฟังดีหนังสือเรื่อง Saying the Unsayable ออกมาเมื่อปี2ปีนี้เอง Saying the Unsayable
ช่ใช่ใช่นะฮะบทความบทแรกของพีเตอร์แจ็กสันพีเตอร์แจ็กสันอธิบายเรื่องนี้พีเตอร์แจ็กสันยังพยายามอธิบายด้วยการใช้ว่าสัดส่วนหรือระดับของเทวราชาและธรรมราชามีมากน้อยต่างกันยังไงขึ้นและลงยังไงผมไม่ค่อยชอบอย่างนี้แต่เอาไม่เป็นไรแต่ประเด็นใหญ่คือปีเตอร์แจ็กสันพยายามอธิบายภาวะที่ยิ่งเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของสามัญกษัตริย์